วัสดีค่ะหนูเป็นแม่ของน้องฟ้าค่ะก็รักษาน้องเข้ามานานแล้วอะค่ะ2ปีกว่าก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วก็ได้มาเจอกับอาหารเสริมอะค่ะของถั่วดาวอินคาค่ะก็มีทีมงานของพี่ๆเขาได้แนะนำมาให้อะค่ะก็คิดว่าน่าจะดีก็เลยลองซื้อแล้วก็น้องเขาก็มีอาการดีขึ้นจากนี่เห็นจากตรงนี้แต่ก่อนก็อักเสบมากหนูตอนนี้หนูป่วยเป็นโรคอะไรคะสะเก็ดเงินค่ะเป็นมานานหรือยังคะมานานแล้วก็ 2-3 ปีแล้วจ้ะเวลาหนูเป็นสะเก็ดเงินที่เริ่มเป็นมันเป็นยังไงลูกขึ้นเป็นผื่นเนาะค่ะขึ้นเยอะไหมคะเยอะค่ะขึ้นตรงไหนบ้างครั้งแรกมันเป็นที่หัวก่อนมันก็มาที่แขนที่อะไรค่ะแล้วเป็นเยอะไหมเยอะค่ะแล้วเวลาพอมันขึ้นแล้วมันเป็นยังไงก็คันเยอะไหมค่ะแล้วความรู้สึกยังไงที่เป็นโรคนี้ค่ะมันงุนงิดแล้วก็รำคาญแล้วหนูรู้จักตัวน้ำมันถั่วอินคาได้ยังไงคะที่หนูกินทุกวันโอเมก้าแม่คนติดต่อแม่คนเซิร์ชหาค่ะแล้วหนูทานยังไงคะวันละเท่าไหร่ทานช่วงไหนบ้างทานเช้า3เย็น3แล้วอาการเป็นยังไงคะหลังจากทานแล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นจ้ะแห้งขึ้นค่ะแผลแห้งคันไหมไม่คันจ้ะรักษาต่อไปอย่างต่อเนื่องอะค่ะจนกว่าจะดีขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามีโอกาสเจอคนที่เขาเป็นแบบนี้ก็จะแนะนำมาค่ะเพราะว่าสงสารเขาเพราะครับเวลามันเป็นแล้วมันก็ทรมานนะคะต้องขอขอบคุณด็อกเตอร์ที่นำผลิตภัณฑ์ดีๆมารักษาน้องฟ้าค่ะขอบคุณค่ะ